ราสนับสนุนเรามีปัญหาให้เขาไปเจรจากับรัฐบาลแล้วพูดภาษาเดียวกันดีกว่าเราไปพูดนะครับสุดท้ายเนี่ยผมก็ขอพูดถึงอดพูดสองสูงหน่อยนะแล้วก็อยากจะฝากทุกท่านไม่ใช่ว่าเกษตรกรมีรายได้สูงแล้วคนในเมืองเสียผิดไม่ใช่หรือคนที่รายได้น้อยเสียผิดอย่างเช่นคนเลี้ยงเขามีอาชีพเลี้ยงหนึ่งเรามีทางเลือกถ้าหมูแพงไปผมกินไก่กินปลาหรือ3เดือนนี้ผมกินกุญแจไม่กินหมูเลยไม่กินก็ได้ไหมสุขภาพแข็งแรงด้วยทำไมเราต้องไปบังคับเขาขายถูกล่ะก็เป็นอาชีพเขาแล้วเขาไม่เคยมาบังคับว่าเราต้องไปซื้อหมูมากินถ้าเขาบังคับเราก็ต้องบังคับเขาวินวินไอ้อย่างนี้เราเอาแต่เอาเปรียบเขาเป็นอาชีพเขาแล้วเวลาขาดทุนนี่เราไม่ได้ไปช่วยเขาเวลากำไรขึ้นก็จะบอกว่าคุณกำไรเกินทุนแล้วที่เขาขาดทุนไปเนี่ยถ้าไม่กำไรเกินทุนจะไปบอกไอ้ที่ขาดทุนไปเนี่ยได้ยังไงแต่เอาคืนมาได้ยังไงถ้าเรายังเป็นอย่างนี้ผมกลับเรียนท่านผู้เขาที่เขาทุกท่านนี่ครับเมืองไทยไม่มีออกการรับเลยต้นตอมันอยู่ที่คนจนเรามากทำไมไม่ทำให้คนจนมีรายได้มากขึ้นแล้วก็มีการจับจ่ายมากขึ้นอันนี้ต้องมาก่อนต้องทุ่มตัวทุ่มไปเถอะผมรับรองว่าการันตีว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เกินกว่าคาดจากภาษีถ้าเกษตรกรมีเงินไปจับจ่ายเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย5-10รอบหมดชุดอุตสาหะชุดธุรกิจบริการอุตสาหกรรมแล้วรัฐบาลจะได้ภาษีมากขึ้นเท่าอีกก็เลยไม่มีประเทศไหนใช้สองต่างคือสองต่างวันนี้เริ่มหมดแล้วรัสเซียจีนประเทศของมันนี่เริ่มหมดสองต่างแล้วเรายังใช้สองต่างผิดแล้วต้องมาคิดอย่างนี้ว่าถ้าหมูแพงแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้ขึ้นเงินสองสูงเรารับรองว่านั่นหมูแพงทรัพย์สมบัติของชาติถ้าแพงขึ้นมาเท่าไหร่เรามาคิดว่าทั้งหมดเนี่ยมูลค่ามันเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่เราพิมพ์แบงค์ให้มันจำเป็นเพราะว่าคนยากจนไม่มีเครดิตครับไปซื้อข้าวแกงกินเนี่ยพอถามมาเราเครดิตให้เขาได้ใจเงินสดใช่ไหมเกษตรกรนี่ใจเงินสดถ้าเงินเราไม่พอมีสินค้าเท่าไรพิมพ์เงินออกมาเท่านั้นสินค้าสูงขึ้นมาเป็นแสนล้านแล้วก็พิมพ์เพิ่มอีกแสนล้านท่านเจ้าไม่ถือว่าเงินเฟ้อผมอยากจะฝากผู้นำในประเทศผมวันนี้ผมคิดว่าผมไม่ผิดวันนี้เนี่ยในโลกนี้เลยจะพบประเทศที่กำลังพัฒนากลัวเงินเฟ้อไม่ใช่กลัวเงินเฟ้อถ้าไม่เงินเฟ้อจีนขึ้นเงินเดือนร้อยเท่าได้ยังไงขอถามสิขอให้ผมไม่กลัวเงินเฟ้อผมกลัวเงินเฟ้อเวลาในโลกปัจจุบันนี้ชายไทยแข็งเนี่ยสินค้าจะมีเหลือครับเงินไม่พอกับสินค้ากลายเป็นอุตสาหกรรมผิดแล้วขายไม่ได้ตัวนี้กลัวมากเพราะขายไม่ได้ก็ขาดทุนก็หนี้แบงก์ก็คืนไม่ได้รัฐบาลก็ไม่ได้ภาษีคนว่างงานก็เกิดมากขึ้นนะเงินฝืดฝืดเป็นธรรมชาติของมนุษย์กำลังเติบโตจะไปอ่านเอาไว้กับคนอายุ60กับคนอายุ6ขวบได้ยังไงครับไปเอาตำราคนอายุ60นะมาใช้กับคนอายุ6ขวบไม่ได้ไปขอดูประวัติหน่อยสิครับนะมีประเทศไหนไม่ขึ้นเงินเดือนไม่ใช้สองสูงแล้วประเทศนั้นจะร่ำรวยไม่มีญี่ปุ่นนี่ใช้สองสูงแต่ที่
ท่านบอกว่าเขาวิกฤตเศรษฐกิจมาตั้ง10กว่าปีลองไปดูที่คนญี่ปุ่นจนไม่จนจนคือรัฐบาลกับแบงก์ธนาคารแต่กับนักธุรกิจใหญ่ๆมีปัญหาฉะนั้นนักสื่อมวลชนผมขอฝากถ้าสินค้าเกษตรสูงนี่นะคุณต้องไปบอกว่ารัฐบาลคุณต้องไปขึ้นเงินเดือนขั้นต่ำแล้วให้มันสมดุลกันตอนนี้ประเทศชาติจะได้ประโยชน์แล้วหลังจากนั้นนะทีแรกเราอาจจะเสียหายไม่ควรแต่อดทนกันหน่อยถ้าเราตกปลาไม่เอาเหยื่อเนี่ยไม่ได้เราต้องเสียยอมเสียอยู่พอเกษตรกรมีรายได้สูงขึ้นมันจะฉุดทั้งระบบเศรษฐกิจทั้งระบบนะครับตรงนี้ผมดูจากประวัติศาสตร์แล้วขอให้ฝากทุกท่านไปดูซิญี่ปุ่นเขาทำยังไงไต้หวันทำยังไงเกาหลีใต้ทำยังไงอย่าไปดูคนอื่นไกลไปไม่เหมาะสมอ่ะคนไทยครับผมก็กลับเรียนทุกท่านไปถึงคำนี้นะขอบคุณมากครับทำบรรยายต่างๆนะครับแล้วก็ผมไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมมหาลัยต่างๆทั้งของไทยทั้งของจีนให้ปริญญาเอกดุษฎีอุดมศักดิ์เพราะว่าท่านมีหลายๆทฤษฎีไม่ว่าจะเป็น202ต่ำนะครับแล้วก็อีกอันก็คือเรื่องปลาเร็วกินปลาช้านะครับซึ่งก็สอดคล้องครับว่า economy of scale ถึง greatest economy of speed นะครับท่านจะมองให้ความสำคัญกับตลาดเอเชียนะครับแล้วก็บอกว่าในช่วงของเงินบาทกำลังแข็งเงินทุนสำรองเยอะเนี่ยนะครับเอาเงินไปทำพวกโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์แล้วก็เอาเงินไปซื้อสินค้าทุนนะครับต่างประเทศนะครับ